実験を始めようか。10คำถามที่พบบ่อยจากคนที่ซื้อบิลไดเวอร์บิลคือใครครับบิลไดเวอร์คืออะไรครับขวดฟูลบัตทอนคืออะไรครับขวดบิลเนี่ยมันมีกี่แบบครับขายอยู่กี่แบบชุดเล็กเนี่ยเป็นยังไงราคาเท่าไหร่ได้อะไรบ้างครับใส่ถ่านกี่ก้อนแล้วขวดบิลเนี่ยหาซื้อเพิ่มเองได้ไหมครับผู้ใหญ่ใส่ได้ไหมสวัสดีครับว่าเราไรเดอร์ออโต้ทีวีครับน้อโตครับป้าโตครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับบิลไดเวอร์ชุดเล็กพร้อมกับ10คำถามที่ถามบ่อยคำถามจะมีอะไรบ้างไปชมกันได้เลยครับผมบิลคือใครครับบิลคือคาเมเดอร์ต่อจากคาเมเลเดอร์เอเชครับบิลไดเวอร์คืออะไรครับคือเข็มขัดเป็นร่างของคาเมเดอร์บิลครับขวดฟูลบัตทอนคืออะไรครับคือขวดที่บิลใช้เป็นร่างครับ実験を始めようか。แล้วขวดฟูบาทอนหรือขวดบิวเนี่ยมันมีกี่แบบครับมีเยอะมากหลายแบบเลยครับแต่ละขวดมีพลังไม่เหมือนกันครับเข็มขัดบิวมีขายอยู่กี่แบบเข็มขัดบิวเนี่ยที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีวางขายอยู่หลายแบบเลยครับทั้งชุดเล็กชุดกลางชุดใหญ่หรือชุดพิเศษที่เราเรียกกันว่านาริกิริแต่ที่เข้ามาขายในบ้านเราที่วางขายในห้างหรือที่เราไปเจอตามร้านโกดังญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นชุดเล็กครับชุดเล็กเนี่ยเป็นยังไงราคาเท่าไหร่เข็มขัดบิวชุดเล็กหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับต้องแบบนี้เลยนะเพราะว่าถ้าไม่เหมือนก็อาจจะเป็นของจีนข้างหน้าก็จะเป็นMarketer View มีคำ Marketer View กับเซ็ตเข็มขัดแบบนี้ข้างๆครับข้างๆอีกด้านนึงข้างล่างก็จะเป็นรูปเข็มขัดแบบนี้หน้าแบบนี้ข้างหลังนี่ก็จะมีวิธีเล่นครับมีวิธีเล่นพร้อมกับบอกว่าข้างในกล่องเนี่ยมีอะไรบ้างของเล่นญี่ปุ่นส่วนใหญ่เนี่ยจะมีสี่เหลี่ยมดำๆเล็กๆแบบนี้เพื่อบอกว่าข้างในตัวกล่องเนี่ยให้ของเล่นอะไรมาบ้างนะครับแต่ว่าถ้าไม่เห็นไม่ชัดไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูข้างหลังเนี่ยจะช่วยให้เรารู้ได้ว่าเข็มขัดนี้เป็นเข็มขัดที่มาจากต่างประเทศหรือนำเข้ามาขายในไทยตามห้างเราถ้าเป็นรุ่นที่เข้ามาขายในไทยตามห้างเราจะมีสติ๊กเกอร์มกสีขาวติดอยู่ตรงนี้ใหญ่ๆแบบนี้นะครับแต่ถ้าไม่มีสติ๊กเกอร์ติดเนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่เอามาจากเมืองนอกไปซื้อมาจากต่างประเทศเนาะพูดถึงราคาเข็มขัดบิลชุดเล็กเนี่ยตอนเข้ามาวางขายในห้างเมืองไทยใหม่ๆราคาจะประมาณ 3,000 ครับ 2,500 ถึง 3,000 กว่าแต่ตอนเนี้ยผ่านมาหลายปีแล้วถ้าเป็นของใหม่ราคาจะอยู่ประมาณที่1,500 ขึ้นไปถึงประมาณ 2,500 นะที่วางขายในห้างแต่ถ้าเป็นมือ2ก็แล้วแต่สภาพแล้วแต่ร้านว่าแต่ร้านจะขายยังไงนะครับก็ต้องลองหาดูอย่าลืมเช็คด้วยนะว่าของครบไหมนะแล้วเข็มขัดชุดเล็กได้อะไรบ้างครับมาครับมาแกะเข็มขัดชุดเล็กนี่ดูกันเลยชุดเล็กดึงออกมาแล้วเนี่ยข้างในจะเป็นแบบนี้ครับเป็นลังกระดาษพร้อมกับมีฝาปิดและคู่แบบนี้นี่คือครบนะเปิดมาของข้างในเป็นอะไรแทนนี่เป็นแบบนี้เลยก็คือตัวบิลไดเวอร์เข็มขัดหลายพร้อมกับขวดฟูลบัตทอนมา2ขวดอ่ะเรื่องพ่อแก่หน่อยเร็วพ่อแก่ก่อนนะครับของมันจะมาในถุงพลาสติกแบบนี้นะครับถุงแท้เนี่ยก็มีลายแบบนี้นะเป็นลายแล้วก็จะได้ของเท่านี้เลยครับนั่นคือ
ตัวบิลด์ไดเวอร์คือแป้นขัดบิลด์หนึ่งอันแบบนี้นะแล้วก็ขวดฟูมาทอนคู่หนึ่งก็คือขวดลับบิดขวดสีแดงลับบิดขวดน้ำเงินแท้งแบบนี้แล้วก็ชุดสายครับสายก็จะมีเข็มขัดนี่เป็นฝั่งขวาขัดฝั่งซ้ายพร้อมกับที่ล็อกข้างหลังล็อกข้างหลังแบบนี้เวลาสายเข็มขัดใส่ด้วยกันใช่ไหมเวลาใส่ขาดใส่ด้วยกันมันก็จะเอาไว้ล็อกแบบนี้เข็มขัดมันจะได้ไม่หลุดนะครับ1ชุดแบบนี้นะ1ชุดวิธีใส่ที่ใส่วิธีใส่จะเป็นแบบนี้ครับออกไปแล้วนี่คือเข็มขัดบิลด์ไดเวอร์1ชุดแล้วมันเล่นยังไงครับใส่ถ่านกี่ก้อนถ่านเนี่ยจะใส่ข้างหลังตรงนี้นะครับนี่นะก็เอาไขโคนแหลมๆกดแล้วก็เลื่อนออกไปถ่านจะเป็นถ่าน 3A 3ก้อนแบบนี้หาซื้อได้ตามร้าน20บาททั่วไปหรือจะเซเว่นก็ได้นะเซเว่นก็จะราคาสูงประมาณนิดนึงวิธีเล่นก็คือเปิดสวิตช์ใส่ขวดแล้วก็หมุนเปิดสวิตช์ไปยังบิดแล้วขวดบิ้วเนี่ยหาซื้อเพิ่มเองได้ไหมครับถ้าเรามีบิ้วไดเวอร์แล้วเราไปเจอพวกขวดบิ้วมือ2เนี่ยหรือว่าไปเจอขวดบิ้วมือ1ของใหม่นะครับที่วางขายตามห้างพวกเนี้ยก็เอามาซื้อมาเล่นได้เลยใส่กับบิ้วไดเวอร์ได้พวกของใหม่เนี่ยขายตามห้างอยู่ประมาณกล่องละตอนนี้น่าจะมา300 2-300 บาทถ้ามือ2ก็แล้วแต่ร้านนะครับถ้าขวดพวกนี้ก็ไปซื้อตามมือ2ได้ก็แล้วแต่ร้านเหมือนกันเล่นได้อย่างนี้ครับอย่างตัวอย่างนี้ก็จะเป็นคู่กอริลลาไดมอนด์คู่หนึ่งเห็นไหมซื้อมาเพื่อปุ๊บก็เล่นได้ใส่เข้าไปเลยมันจะออกเหมือนกันกอริลลาไดมอนด แล้วเข็มขัดนี้ผู้ใหญ่ใส่ได้ไหมครับมันมีรอบเอวอยู่ที่48เซนถึง68เซนขนาดก็จะประมาณเด็กตัวใหญ่คนนึงดังนั้นเราที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็จะใส่ไม่ได้ต้องไปหาซื้อสายต่อมานะครับสายต่อก็จะประมาณเส้นละ300กว่าบาทก็จะมีวางขายที่ญี่ปุ่นก็มีที่ไทยก็มีคนเข้ามาขายแล้วนะสุดท้ายตกลงเข็มขัดเนี่ยมันใส่แล้วแปลงร่างได้จริงๆมั้ยอ่ะแปลงร่างได้ครับจิตนาการสำคัญกว่าความรู้เป็นไงบ้างครับคลิปนี้ถ้าเพื่อนชอบการรีวิวพร้อมกับตอบคำถามที่พบบ่อยแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราในเดอร์ออโต้ทีวีด้วยนะครับทั้งช่องทาง Facebook Fanpage แล้วก็ช่อง YouTube หรือ Delta TV ของเราด้วยครับโอเคพบกันใหม่โอกาสหน้ากับคลิปต่อไปสวัสดีครับอ่ะแปลงร่าง